วันนี้วันพระนะเราต้องให้ความสำคัญกับวันพระเพราะเราเป็นชาวพุทธเพื่อตัวเราเพื่อพุทธบริษัทสี่เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกที่ต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันวัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละให้ติดเป็นนิสัยเลยไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญบุญทุกบุญนี่เราก็ไปสั่งสมบุญกันเอาไว้กันให้เยอะๆนะจ๊ะมีอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วก็ไปรับบุญตรงนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกภพทุกชาติถ้าเราปฏิเสธบุญก็คือปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตก็ลำเค็ญลำบาก